สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ผมฮันเตอร์ดังสันนะครับวันนี้เนี่ยผมจะชวนคุณมาทำกล่องนะฮะกล่องไว้ใส่ของนะฮะใส่ทีเดียวแบบว่าครบทุกอย่างเลยนะฮะภายในกล่องเดียวนะฮะจะได้บ้านเราจะได้ไม่โรคอีกต่อไปนะฮะของที่อยากมารวมกันหมดนะฮะดูเรียบร้อยนะครับโอเคจะเป็นยังไงนั้นก็ไปดูเลยดีกว่านะครับเอาละครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะแนะนำให้คุณนะครับผมเนี่ยมีกล่องใหญ่ๆกล่องนะฮะเนี่ยเป็นกล่องหลักนะฮะกับฝา2อันนะครับให้ปิดแบบนี้เลยนะครับเป็นกล่องแบบนี้เปิดมาปุ๊บเราใส่ของไว้ข้างในนะครับโดยที่จะมีกล่องเล็กๆพวกนี้ฮะทำเป็นล็อกๆไว้นะครับในกล่องใบใหญ่นะฮะจะได้อย่างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต้องจับแป๊บนึงนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับผมจะต้องตัดกล่องฮะให้ความสูงมันเท่ากันเอาสูงเท่าขนาดนี้แล้วกันนะฮะได้แล้วทำแบบนี้ครับความสูงเท่ากันกล่องอื่นอีกนะครับ Hey girl I'm pit I'm coming home tonight เย้เสร็จอีกหนึ่งกล่องครับความสูงเท่ากันไม่เอ่ยใกล้เคียงกันนะฮะแต่กล่องนี้กล่องนี้ตัดยากหน่อยฮะเอาเป็นกล่องนี้ก่อนนะครับสมมตินะครับก็อย่างนี้เราก็จะปิดแบบนี้เลยนะครับปั๊บเรียบร้อยของเราจะอยู่ในกล่องแบบนี้ฮะแทนใส่นี้ไม่ได้ครับช่างมันฮะใส่นี้ก็ไม่ได้ฮะกล่องเล็กเกินไปนะครับเดี๋ยวจะต้องปิดกล่องนี้ก่อนนะฮะให้เป็นว่าเอากระดาษย่อกระดาษขาวแบบนี้มาปิดนะฮะคล้ายห่อของขวัญนะฮะห่อให้มันดูดีขึ้นเรียบร้อยขึ้นนะครับการห่อของขวัญนี่แหละนะครับบางคนเนี่ยอาจจะใช้กระดาษอย่างอื่นก็ได้นะกระดาษห่อของขวัญนั้นใหญ่ๆมาติดทีเดียวเลยก็ได้นะฮะหรือจะอาร์ตเหมือนกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับก็ทําได้หมดนะครับอยู่ที่ไอเดียของใครของมันนะฮะแต่ว่าผมจะเอากระดาษนี้ครับเพราะผมมีแผนนะครับผมมีแผนฮะ ผมมีแผนนะฮะ นี่ฮะเราใช้นี้ติดนะครับมันคือเทปใสหรือสกอตเทปนั่นเองนะครับเป็นสกอตเป็นเทปที่เขาทำมาจากประเทศสกอตแลนด์นะครับเลยเรียกว่าสกอตเทปนะฮะทำมาจากเนเธอร์แลนด์ก็จะเรียกว่าดัตเทป เอามาจากอเมริกาก็เรียกอเมริกันเทปนะฮะโอ้เย้เสร็จแล้วครับโอ้โหอีกอันหนึ่งฮะเรียบร้อยเป็นไงล่ะครับฝีมือผมมันแย่ใช่ไหมล่ะแต่ผมไม่แคร์หรอกนะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วเย้เอาแล้วฮะตอนนี้ก็อัปเดตกันหน่อยฮะเนี่ยผมเนี่ยนะไปหลังจากที่ติดเสร็จนะครับผมก็ไปพ่นสีมานะฮะก็เป็นอย่างนี้นะฮะดูแย่หน่อยนะฮะ very bad เลยตอนนี้เป็นเทปกาวที่ติดนะฮะมันก็เป็นขี้เหร่มากเลยนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมมีแผนอยู่แล้วนะฮะต่อไปไปดูข้างในกันนะฮะหลังจากที่พ่นเสร็จผมก็ไปนะฮะกล่องที่นั้นนะผมก็ไปติดกระดาษมานะครับกระดาษติดเอานะฮะติดแบบง่ายๆครับติดปุบๆปะๆนะฮะให้มันเต็มให้มันเต็มก็พอนะฮะที่ผมติดนะฮะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะตอนแรกกาวขาวติดก็ยังไม่ได้ติดนะฮะคิดดูแล้วอาจจะไม่ติดกาวนะมันแปลกๆจนเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวจะใช้สีส้มนั่นเองนะฮะวิธีติดนะผมก็ติดแบบง่ายเลยนะแบบนี้นะออกมาเป็นกล่องแบบนี้ฮะเดี๋ยวจะเอาไปใส่ในนี้นะครับ
ก็ตัดออกมาอย่างนี้ฮะใส่ลงไปครับจังหวะนี้เราอยู่ช่องนี้ฮะตรงนี้ครับตกแต่งข้างบนนี้นะฮะด้านนอกฮะให้มันดูดีกว่านี้ฮะนี่มันทางที่จะเลวร้ายนะครับซึ่งมีการตกแต่งของผมนะฮะก็คือนี่เลยฮะมือแผ่นซีดีนะฮะที่ไม่คิดว่าจะได้ใช้แล้วนะฮะเห็นที่เก่าๆนั่นเองนะฮะแน่เริ่มคิดออกแล้วใช่ไหมมันจะทำยังไงนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยต้องตัดออกนะฮะตัดออกไปตัดเลยดีกว่านะฮะตัดแล้วนะจะตัดแล้วนะโอ้การตัดซีดีเป็นนี้เองนะฮะเป็นแบบได้เจอที่แบบได้เจอที่เกี่ยวเอาเลยครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะฮะในการทำของเรานะฮะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการตกแต่งนะฮะสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับซึ่งเราก็ตัดเป็นแผ่นเล็กๆนะฮะทำเหมือนกระเบื้องนะครับเอาละฮะจังหวะนี้ติดไปเลยดีกว่าครับชิดขอบหน่อยชิดขอบเลยดีกว่าฮะแล้วไงต่อดีเอ่ยมีแหลมกว่านี้ไหมขอแหลมอีกนิดนึงได้ไหมเป็นไงฮะบ้าบอบ้าบอสินดีนะฮะเอาละครับตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะครับติดมาแล้วเรียบร้อยผมไปติดด้านข้างมาด้วยนะฮะมันเป็นอย่างนี้ฮะก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับอ๋อก็ทำไปทั่วนะฮะเดี๋ยวข้างในก็จะเป็นอย่างนี้แล้วมันยอนี้มาใส่ดูนะครับเศษบางอันผมก็ไม่หมดนะครับตรงหน้านี้ผมไม่ตัดสินใจไม่ติดเลยดีกว่าฮะเก็บเอาไว้ให้เป็นดูมีมิติหน่อยนะครับมีแบบว่าคนละชั้นกันนะครับแล้วก็ร่องรอยนี้ก็เก็บให้เป็นไว้ความเจ็บปวดนะฮะร่องรอยความเจ็บปวดเก็บเอาไว้นะฮะมันเป็นความคิดที่แบบคิดว่าอาร์ตเองนะฮะจริงมันก็ดูมันก็ไม่ได้สวยนะมันก็แล้วแต่ความศิลปะของใครของมันนะครับบางคนอาจจะทำให้สวยกว่านี้นะฮะแต่ผมก็ได้แค่นี้นะครับส่วนข้างในนะฮะเราก็จะใส่ของได้ข้างหลายอย่างนะฮะเดี๋ยวจะไปลองใส่กันดูดีกว่านะฮะเอาละครับตอนนี้ผมก็ทำเสร็จแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างล่ะฮะมันดูแย่ไหมฮะอาจจะดูแย่ในสายตาคุณนะครับแต่ว่าสำหรับผมมันก็โอเคนะครับผมก็คิดว่าประมาณนี้แหละนะฮะใครที่สนใจอยากทำเนี่ยก็ลองทำดูได้นะฮะมันก็
ไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกนะฮะมันแค่ยากกว่าที่คิดเท่านั้นเองนะครับคุณรู้หรือไม่นะครับว่าผมเนี่ยใช้เวลาทำเป็นเดือนๆนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจทำนะฮะพอเริ่มทำปุ๊บมันก็นานๆกว่าจะได้มาแต่งเติมทีละนิดทีละนิดนะกว่าจะทำเพิ่มที่ส่วนทีละส่วนทีละส่วนนะต้องใช้กำลังใจเป็นอย่างมากฮะแรงบันดาลใจอย่างเยอะนะครับสิ่งในสุดก็ทำเสร็จแล้วนะฮะโอ้โหแล้วก็มันก็ออกมาอย่างที่คิดไว้นั่นแหละนะครับใจก็พอใจกับที่ผลที่ออกมานะครับผมไม่พอใจกับผลที่ออกมามากนะครับแล้วก็ถ้าคุณสนใจนะฮะลองทำดูได้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะฮะHope you come back for more. Bye, bye.